เคยเห็นกองทัพกุ้งขึ้นมาเดินบนบกกันเป็นพันๆตัวไหมครับว้าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแค่ปีละครั้งที่แก่งลำดวนอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับแล้วมันเดินไปไหนกันหรอนี่แหละเป็นความสงสัยของนักวิจัยไทยท่านหนึ่งในอเมริกาดร.วัชรพงษ์หงจำรัดสินเขาเห็นเรื่องนี้ในข่าวทีวีเมื่อหลายสิบปีก่อนก็เลยสงสัยมันคุกกี้นี่แหละจนตัดสินใจกลับมาไทยเพื่อหาคำตอบกุ้งชนิดนี้มีชื่อว่ากุ้งกล้ามขนตัวเท่าปลายนิ้วก้อยเรานี่เองเขาใช้เวลาวิจัยกว่า3ปีเลยนะคุกกี้ลองทายดูไหมว่ามันจะเดินไปไหนคุกกี้เคยดูในสารคดีอย่างพวกเต่าพวกปลามันจะมีฤดูที่ต้องเดินทางไปผสมพันธุ์กันหรือไม่ก็วางไข่ใช่ไหมอ่ะกุ้งมันก็แค่เดินกลับบ้านน่ะเอ้าแล้วบ้านมันอยู่ไหนอ่ะไหนๆๆยังไงก็เจ้ากุ้งพวกนี้อ่ะมันอาศัยอยู่ในแม่น้ำใช่ไหมล่ะพอเวลาผ่านไปมันก็ค่อยๆถูกน้ำพัดลอยไปลอยห่างจากบ้านเกิดของมันไปเรื่อยๆเขาก็พบว่ามันลอยไปไกลเป็นหลาย10กิโลเมตรเลยนะพอถึงเวลาพวกมันก็เลยต้อง come back home แล้วทำไมต้องกลับบ้านน่ะก็ลอยไปไหนก็อยู่ตรงนั้นไปเลยไม่ได้หรอมันไม่ได้สิเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันคือปลายน้ำนะมีผู้ล่าตัวใหญ่ๆเนี่ยอยู่เยอะมากพวกนี้มันจะคอยดักรอกินเหยื่อที่ไหลมาตามน้ำนี่แหละพวกกุ้งก็เลยต้องพยายามกลับไปแถวบ้านซึ่งปลอดภัยกว่าอ๋อเข้าใจละทีเนี้ยมันจะมีช่วงฤดูน้ำเชี่ยวกุ้งเนี่ยมันตัวเล็กก็ว่ายทวนน้ำกลับบ้านไม่ไหวก็เลยต้องขึ้นมาเดินบนบกนั่นเองนี่แหละคำตอบง่ายๆแค่นี้เลยปริศนาไขกระจ่างแล้วแต่ช้าก่อนเขาไม่ได้วิจัยตั้งหลายปีเพื่อคำตอบแค่นี้หรอกนะคือทุกๆปีเนี่ยที่นี่จะมีนักท่องเที่ยวมาดูเรื่อยๆเขาก็เลยคิดต่อไปว่านักท่องเที่ยวจะไปรบกวนหรือเปล่าเกิดพวกกุ้งมันกลัวคนแล้วมันเลิกเดินขึ้นมาล่ะกลับบ้านไม่ได้โดนจับกินหมดสูญพันธุ์กันพอดีงานวิจัยนี้ก็ช่วยให้เขาแบ่งพื้นที่ริมน้ำได้เป็น3ส่วนนะครับคือส่วนที่นักท่องเที่ยวเข้าไปชมได้ตามปกติส่วนที่เข้าไปดูได้แต่ไม่ให้ใช้แฟลชถ่ายรูปและส่วนที่ห้ามนักท่องเที่ยวเข้าไปเลยพอทำแบบนี้ก็จะไม่ไปรบกวนน้องกุ้งแล้วฟังแล้วคุกกี้อยากไปดูบ้างจังต้องไปช่วงไหนหรอประมาณเดือนกันยายนถึงตุลาคมเนี่ยแล้วแต่สภาพอากาศของแต่ละปีแต่เดี๋ยวนี้บางปีมาเดินตอนมีนาคมก็มีนะเป็นเพราะอากาศโลกเราเริ่มแปรปรวนยังไงก็คอย Google ดูได้นะทางจังหวัดอุบลราชธานีเขาจะโปรโมททุกปีอยู่แล้วจัดเป็นงานท่องเที่ยวจริงจังเลยล่ะเสิร์ชว่ากุ้งเดินขบวนใช่ไหมใครเคยไปเที่ยวมาแล้วก็เอารูปมาให้ดูกันบ้างนะคะในงานวิจัยนี้เขาก็ศึกษาต่อยอดไปถึงความเชื่อของชาวบ้านที่นั่นด้วยชาวบ้านมีความเชื่อกันว่าพวกกุ้งน่ะเดินขบวนไปสักการะรูปสลักพระนารายณ์บรรทมศิลป์ที่อยู่ในบริเวณนั้นพอดีเอ๊ะจริงเหรอก็เป็นความเชื่อนะคุกกี้แต่นั่นก็ทำให้เกิดสตอรี่ขึ้นในชุมชนทำให้มีร้านขายของที่ระลึกมีร้านอาหารมีการแต่งตัวเป็นมาสคอตกุ้งเศรษฐกิจของชาวบ้านก็คึกคักขึ้นมานะฮะซอฟต์พาวเวอร์ไหมล่ะชาวบ้านก็ช่วยกันจัดกิจกรรมส่วนนักวิจัยก็เข้ามาช่วยศึกษาไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเห็นไหมว่าความอยากรู้อยากเห็นเรื่องอะไรสักเรื่องเนี่ยมันมีประโยชน์ขนาดไหนเก่งจังเริ่มจากชีววิทยาแต่ไปจบที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวเลยสินะทุกวันนี้ทางผู้วิจัยเองก็ยังสนุกกับการศึกษาต่อไปนะเชื่อไหมว่าเขาพบว่าที่ปราสาทนครวัดที่เขมรก็มีภาพจารึกเป็นรูปกุ้งเดินขบวนอยู่ด้วยล่ะน่าสนใจนะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามวิดแคสต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับ